ับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตีแผ่แฉข่าวอยู่กับพี่เต๋าทีวีภูเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะเป็นประจำนะเรามีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคุณผู้ชมนะทางช่องของเรานะคุณผู้ชมนะช่อง6นะฮะแต่ถ้าเกิดดูผ่านกล่อง PSI ก็ต้องกดไปที่หมายเลข102 GMM Z กับ205นะฮะบิ๊กโฟมี4จานไม่ว่าจะเป็น Idea Z Info Z นะฮะ Thai Z Leo Tech กด75ไดนาเซต IPM 136ครับรวมไปถึงจานเจริญเคเบิลทีวีนะคะระบบอนาล็อกกด26ระบบดิจิตอลกด515ค่ะรวมไปถึงแอปพลิเคชันง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมาทำไปพร้อมกับเราได้เลยนะคะเพียงแค่เข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store หลังจากนั้นนะคะเซิร์ชคำว่า PSI หรือเซิร์ชคำว่า MVTV หรือเซิร์ชคำว่า Thai Tune 2แล้วก็กดดาวน์โหลดค่ะแอปพลิเคชันนี้จะอยู่หน้าจอมือถือคุณผู้ชมคุณผู้ชมเลือกช่อง6ได้เลยนะคะแล้วรวมไปถึงค่ะช่องทางโซเชียลนะคะคุณผู้ชมก็สามารถค่ะเข้าไปที่ YouTube นะคะเซิร์ชคำว่าช่อง6รวมไปถึงFacebook Fanpage ก็เสิร์ชคำว่าช่อง6เช่นกันค่ะเออนะฮะคุณเล็กซี่วันนี้ดูแน่นไปไหมฮะไม่แน่นนะคะจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าเสื้อตัวนี้ตัวเล็กมากคือตัวนี้เสื้อตัวนี้ใส่ตั้งแต่ตอนมหาลัยแต่เอากลับมาใส่ได้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าผอมลงอันนี้พูดจริงๆคุณผู้ชมคะตอนแรกเนี่ยตัวนี้มันใส่ไม่ได้ติดกระดุมไม่ได้แต่ตอนนี้ใส่ได้แล้วทำไมคะแม่ปลดกระดุมเถอะค่ะเออหรอคะเออนะฮะอ่ะช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยมิวมิวสีทองคุณผู้ชมนะใครที่อยากจะอาบความหอมความละมุนความเนียนความใสนะฮะเป็นสบู่ที่เคลมในเคเบิลทีวีเนี่ยกับใช้จริงเนี่ยไม่ต่างกันนะฮะเคลมยังไงเขาก็ต้องใช้แบบตามที่เขาเคลมอย่างนั้นเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสนใจสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์020214444เดี๋ยวกลางรายการมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยสำหรับมิ้วมิ้วสบู่มหัศจรรย์นะฮะข่าวแรกมาในเรื่องของข่าวกระแสกันก่อนแล้วกันนะฮะในช่วงแรกของเรานั่นก็คือข่าวร้อนกระแสแรงต้องให้เล็กซี่อ่านนะเพราะว่าบ้านอยู่แถวปทุมโอกาสที่น้ำจะท่วมก่อนใครนี่ก็มีสูงนะคือต้องบอกว่านอกจากปทุมธานีแล้วนะคะมีอีกหลากหลายจังหวัดเลยค่ะที่ตอนนี้นะคะประสบอุทกภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางภาคอีสานนะคะทางขอนแก่นตอนนี้นะคะก็น้ำท่วมหลายจังหวัดแล้วนะคะหลายพื้นที่แล้วเช่นกันรวมไปถึงภาคเหนือแล้วแล้วก็ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังอีกเช่นกันนะคะน้ำท่วมกับฝนแรงเอาไหนไม่เอาเลยสักอย่างหนึ่งได้ไหมคะมันไม่ได้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเอาฝนแรงเอาน้ำท่วมดีกว่าทำไมคะปลาบเลยจะได้หลุดมากินบ้างอ๋อฝนแรงมันไม่มีอะไรงั้นขอให้น้ำท่วมบ้านแม่แล้วกันนะคะมันเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะคลองสามวาเป็นแหล่งปล่อยน้ำอยู่แล้วเขาบอกว่าถ้าเวลาแช่งใครเนี่ยให้แช่งน้ำท่วมเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะแช่งว่าขอให้บ้านโดนขโมยขึ้นขอให้บ้านโดนไฟไหม้แต่ปัจจุบันนี้ต้องแช่งว่าขอให้บ้านโดนน้ำท่วมไม่กลัวเพราะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่กลัวค่ะทำไมคะเพราะข่าวก่อนที่ท่วมปี54ได้ 5,000 อ๋อได้ 5,000 บาทดีใจไหมคะ Thank you นี่ขอให้แนะนำอีกอย่างนึงนะคะให้ไปทำบัตรสวัสดิการคนจนค่ะไม่กล้าทำอ่ะทำไมคะเราไม่ได้แบบว่าแก้ผ้าถ่ายดูโบมาก่อนไงเราไม่ได้มีอาชีพอย่างว่างเราก็ทำไม่ได้ไงเราทำไม่ได้แล้วปกติเนี่ยกินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารราคากี่บาทเขามีการพิสูจน์ด้วยนะคะว่ารายรับกี่บาทเงินเข้าบัญชีเท่าไหร่หรือว่ารายปีเงินเดือนเท่าไหร่อย่างนี้ด้วยค่ะคือถามพี่เต๋าเนี่ยนะคะกับการทำการมีบัตรคนจนเนี่ยเป็นเจตนาที่ดีที่รัฐบาลทำนะเจตนาดีแต่ว่าวิธีการอาจจะผิดพลาดไปบ้างนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันมีกรณีของคนบางคนเนี่ยนะไม่ได้จนจริงจนกรรมลอแล้วก็คนจนจริงๆไม่ได้บัตรกลายเป็นว่าอีพวกกรรมลอที่แบบว่าใช้ของแบรนด์เนมใช้นาฬิการาคาแพงขับรถหรูแล้วก็ไปใช้บัตรคนจนแล้วก็เอามาอวดอ้างแล้วคนที่เขาจนจริงๆอย่างที่เขาต้องทำมาหากินนะฮะเช้าชามเย็นชามเนี่ยเขาก็ไม่มีโอกาสนะฮะก็เสียสิทธิ์ไปแล้วไปให้อีพวกนี้นะฮะใช่ครับแล้วอีพวกนี้ก็ไปสืบประวัติให้ดีๆนะคุณผู้ชมนะบางคนก็ขายตัวบางคนก็ขายตูดบางคนก็ทำอาชีพอย่างว่าบางคนก็มีคนเลี้ยงก็มันจะไม่มีรายรับที่ชัดเจนไงมันจะไม่มีเงินเข้าบัญชีหรืออะไรแบบนี้เข้าใจว่าไม่มีรายรับที่ชัดเจนแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเป็นพี่เต๋าเนี่ยถ้าพี่เต๋ามีคนเลี้ยงเนี่ยแล้วก็มีอาชีพที่แบบว่าแก้ผ้าถ่ายโป๊รีวิวสินค้าเราไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะฮะอย่าไปรับเลยดีกว่านะฮะเราให้คนไทยที่เขาจนจริงๆแล้วเขาลำบากคุณปู่คุณย่าหรือว่าพี่ๆน้องๆที่เขาลำบากหรือว่าที่เขาต้องการเงินแค่ไม่กี่บาทเนี่ยไปประทังชีวิตดีกว่าอย่าไปเบียดเบียนเขาเลยนโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดีจุดประสงค์ของรัฐบาลเนี่ยเป็นจุดประสงค์ที่ดีมันจะทำให้เกิดการเขาเรียกว่าการใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่ว่าบางทีขั้นตอนมันก็อาจจะ
อาจจะง่ายไปนิดนึงก็ต้องระมัดระวังด้วยต้องการตรวจสอบมากกว่านี้ด้วยนะคะพูดถึงคนจนแล้วค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือกันบ้างนะคะชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็ยังคงน้ำท่วมสูงอยู่นะคะซึ่งล่าสุดเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะมีสาวแก่ท่านนึงนะสาวท้องแก่นะคะท่านนึงเนี่ยเขาบอกว่าเจ็บท้องจะคลอดแต่ด้วยความที่น้ำท่วมสูงกว่า2เมตรค่ะเลยเดินทางไปไหนไม่สะดวกนะคะก็เลยต้องใช้เรือเนี่ยในการเคลื่อนย้ายสาวท้องแก่คนนี้เนี่ยไปที่โรงพยาบาลค่ะแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกนะคะเธอคนนี้ค่ะอาจจะกลั้นไว้ไม่ไหวนะคะก็เลยคลอดลูกบนเรือนั่นเองค่ะที่บ้านหมู่หนึ่งนะคะตำบลสามกออำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีน้ำท่วมสูงรวมถึงบ้านของหญิงสาวท้องแก่รายหนึ่งอายุ25ปีค่ะมีน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรแต่เธอเจ็บท้องจะคลอดขึ้นมานะคะทำให้เธอต้องรีบพายเรือออกมาจากบ้านเพื่อจะมาขึ้นรถไปโรงพยาบาลแต่ไม่ทันค่ะคุณแม่เกิดคลอดก่อนนะคะคลอดน้องในเรือท่ามกลางน้ำท่วมนั่นแหละค่ะทารกโผล่ออกมาทั้งตัวนะคะพบว่าเป็นเด็กทารกเพศชายเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวไปยังโรงพยาบาลพบว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกนั่นเองค่ะด้านคุณแม่นะคะได้มีการกล่าวบอกว่าดีใจมากๆที่คลอดลูกออกมาแล้วปลอดภัยบ้านของตนถูกน้ำท่วมประมาณ2เมตรรู้สึกว่าปวดท้องกลางดึกจึงตะโกนบอกเพื่อนบ้านให้พาไปโรงพยาบาลให้พาไปโรงพยาบาลทีนึงได้ไหมแล้วก็ได้คลอดขณะที่ตนเองเนี่ยกำลังนั่งอยู่บนเรือนะคะเธอบอกว่าเธอโชคดีที่เธอเนี่ยนะคะเคยมีลูกมาก่อนแล้วจึงรู้เทคนิคหรือว่ารู้วิธีการในการคลอดว่าต้องทำอย่างไรบ้างท้องนี้ถือว่าเป็นท้องที่4แล้วลูกจึงปลอดภัยเขาบอกว่ามีเทคนิคและชั้นเชิงมีประสบการณ์ในการคลอดลูกมีประสบการณ์ในการเบ่งมาแล้วนะฮะก็เลยการคลอดครั้งนี้เนี่ยไม่อันตรายมากนักนั่นเองค่ะนะครับไม่ได้ดูคุณแม่นะครับดูแต่คุณหมอนะครับดูคุณหมอนะครับแต่ขอถามนิดนึงว่าเรือที่ขนย้ายสาวท้องแก่คนนี้นะคะไปมีเลขทะเบียนไหมคะ42 4เห็นทะเบียนเลยใช่ไหมคะ อ่ะโอเคค่ะพรุ่งนี้ค่ะผู้ชมคะวันที่1นะคะวันที่คนไทยทั้งประเทศมีความหวังค่ะเราจะรวยไปพร้อมๆกันนะคะถ้าเราไม่รวยเราก็กินมาม่าไปพร้อมๆกันค่ะอ่ะนะฮะมากันต่อคุณผู้ชมนะนี่เลยนะฮะตำรวจนะฮะฟันเจ้าของคลินิกนะฮะวันนี้แล้วนะฮะผ่าทำหน้าอกแล้วก็น้องเขารู้สึกว่าจะช็อกแล้วก็เสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะฮะจากกรณีที่น้องกี้นะคะอายุ22ปีนักศึกษาปริญญาโทเป็นสาว2หรือสาวประเภท2นะฮะเสียชีวิตหลังเข้ารับการศัลยกรรมผ่าตัดเสริมหน้าอกนะฮะเมื่อวันที่29ตุลาคมจากคลินิกเสริมความงามแห่ง1นะฮะซึ่งลักลอบเปิดในบริเวณในให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมันก็เยอะมากนะฮะในเมืองไทยเมื่อเวลา 10:30 นเนี่ยของวันที่31ตุลาคมพันตำรวจเอกนะฮะจิตตพลนะฮะวงวันนะฮะผู้กำกับสภ.สภ.อะไรเนี่ยเลรางนครเหรอเขรางนครเออนะฮะเขรางนครค่ะนะฮะถ้าทางเหนือแน่นอนนะพร้อมตำรวจชุดสอบสวนเนี่ยก็รวบตัวนะฮะร่วมกับนะฮะร้อยตรีนะฮะสุพงศ์นะมานะจัญญพงศ์นะฮะนายทหารชำนาญการนะฮะค่ายสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดลำปางเห็นไหมทางเหนือนะฮะนำกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยสารวัตรทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเนี่ยร่วมกันเข้าตรวจสอบคลินิกศัลยกรรมความงามดีไวท์คลินิกเวชกรรมนะฮะโครงการอยู่ที่ตำบลพระบาทนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะฮะโดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งนะฮะคสช.เนี่ยนะฮะในการเข้าตรวจค้นโดยนะคลินิกดังกล่าวเนี่ยหลังจากนายนะจิระยาจิรัชยานะคำพูลนะฮะอายุ22ปีเป็นสาวประเภท2นะฮะซึ่งเสียชีวิตจากการผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอกเนี่ยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบบริเวณด้านหน้าประตูคลินิกเนี่ยปิดไม่ได้เปิดให้บริการนะฮะแต่อย่างใดตรวจสอบด้านหลังก็พบว่านางสาวทิพาพรนะฮะรินเชื้อเนี่ยผู้จัดการคลินิกและก็พนักงานจึงแสดงตัวและก็ให้นำตรวจค้นในภายในคลินิกดังกล่าวจากการตรวจค้นเนี่ยก็พบว่ามีห้องโถงชั้นล่างเนี่ยมีเตียงสำหรับให้บริการ3เตียงส่วนชั้น2เนี่ยพบแบ่งกั้นเป็นห้องๆนะฮะสำหรับผ่าตัดและก็ห้องที่ใช้ผ่าตัดเสริมหน้าอกนะฮะโดยในห้องยังมียาเวช
เวชภัณฑ์นะฮะวางอยู่ตามชั้นต่างๆเนี่ยเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็เขาบอกว่ายาดังกล่าวเนี่ยมีการขึ้นทะเบียนยาตามกฎหมายหรือไม่นะฮะอย่างไรก็ตามขณะที่ตรวจค้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไม่พบตัวนางสาวจันจิราที่วงเงินนะอายุ20ปีเจ้าของคลินิกอุ้ยยังเด็กเลยนะเป็นเจ้าของคลินิกแล้วนะฮะซึ่งทางผู้จัดการคลินิกไม่มีใบอนุญาตใดๆมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวพนักงานในคลินิก10คนเนี่ยนะฮะรวมผู้จัดการคลินิกเนี่ยไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.เขลางนครนะฮะเพื่อรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เขาเสียชีวิตนะฮะตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหานะข้อหนึ่งเนี่ยตั้งสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 2. การเสียชีวิตของน้องกี้เนี่ยตามเอกสารเนี่ยชันสูตรศพเนี่ยระบุเสียชีวิตเนื่องจากสมองขาดอากาศนะฮะคือออกซิเจนไม่พบนะฮะสันนิษฐานว่ามีรูรั่วในปอดนะฮะอาจเกิดระหว่างการผ่าตัดหรือหลังผ่าตัดต้องหาข้อเท็จจริงต่อไปคือต้องบอกแบบนี้เลยนะคะในส่วนของคดีอาญาหลังจากที่ผู้ป่วยได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะก็มีการสอบสวนกับทีมแพทย์นะคะทางการแพทย์นิติเวชอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งต้องดูในผลเลือดต่างๆในทุกส่วนของร่างกายของผู้ตายถึงแม้ว่าก่อนจะทำการผ่าตัดหรือการทำศัลยกรรมนะคะทางคนไข้มีการเซ็นยินยอมแล้วก็ตามค่ะทางคลินิกนะคะไม่ได้รับอนุญาตก็ถือว่ามีความผิดเช่นกันค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเวลาการทำศัลยกรรมแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องตรวจสอบถึงคลินิกว่าเป็นคลินิกที่ได้รับการจดแจ้งหรือเปล่าได้รับการอนุญาตหรือเปล่ารวมไปถึงความสะอาดของคลินิกด้วยนะคะนี่คือด้านของคลินิกแต่ถ้าด้านของผู้ที่ไปทำศัลยกรรม1ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะว่าคุณหมอให้หลีกเลี่ยงด้านใดก็ต้องหลีกเลี่ยงด้านนั้นรวมไปถึงค่ะตรวจสอบร่างกายตัวเองด้วยนะคะว่าร่างกายตัวเองมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าศัลยกรรมคือความเสี่ยงค่ะพี่ว่านะจะบอกว่าศัลยกรรมคือความเสี่ยงไหมมันก็เหมือนซื้อหวยคุณผู้ชมนะฮะแต่ถามว่ามันก็เปลี่ยนไหมมันก็ต้องยอมรับว่ามันเปลี่ยนจริงๆแต่ว่าคลินิกเขาไม่ได้มาตรฐานคำว่าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่ว่าไม่ได้มาตรฐานก็คือไม่สามารถจะเปิดเป็นคลินิกได้ไม่มีอนุญาตไม่มีใบประกอบการมันก็คือของที่เสี่ยงและก็เป็นของเถื่อนซึ่งไม่ได้มาตรฐานใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคลินิกที่เขาได้มาตรฐานมันก็จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแพทย์วิสัญญีการทำศัลยกรรมหน้าอกจะต้องมีแพทย์วิสัญญีมีการรมยาใช่ค่ะจะต้องมีแพทย์วิสัญญีประจำโรงพยาบาลหรือคลินิกนะฮะวิสัญญีก่อนแล้วก็จะมีแพทย์ผ่าตัดที่คุยกับเราเข้าไปทำการผ่าตัดนะฮะไม่ใช่แพทย์คนเดียวแล้วจะผ่าตัดได้เลยไม่ใช่แต่ต้องบอกแบบนี้ว่าในกรณีนี้นะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าทางคลินิกแต่ละคลินิกมีใบอนุญาตหรือไม่มีเราจะตรวจสอบยังไงคะขอดูก็ได้คือเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าคลินิกเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมีเป็นหมื่นๆคลินิกค่ะเราก็ขอดูเช็คได้โทรไปกระทรวงสาธารณสุขเช็คได้หมดแล้วก็อย่างบางคลินิกเดี๋ยวนี้ก็เปิดเป็นโรงพยาบาลไปแล้วก็มีชื่อเสียงเวลามันเกิดอะไรผิดพลาดมาปุ๊บเนี่ยก็ฟ้องร้องก็ส่วนใหญ่ก็จะรับผิดชอบนั่นแหละแต่ว่าบางทีเนี่ยถูกเกินไปไม่ได้หมายความว่าจะดีนะฮะใช่ถูกเกินไปเขาก็เอาของไม่ดีให้เรานะฮะนี่ก็จริงนะฮะแพงเกินไปก็ใช่ว่าเขาจะเอาของที่มันวิเศษสุดบนโลกใบนี้ให้เรามันอยู่ที่ฝีมือหมอการทำศัลยกรรมการทำศัลยกรรมอยู่ที่ฝีมือหมอนะฮะฝีมือหมอประสบการณ์ของคุณหมอนะฮะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะหมอบางคนพี่เต๋อเคยเห็นหมอต่างจังหวัดบางคนทำจมูกราคาเพื่อนพี่เต๋อเองราคาหลักพันยังมีเลยเพื่อนพี่เต๋อเองเท่าไหร่เรียนรุ่นเดียวกันเป็นหมอทำศัลยกรรมกันจมูกอยู่ที่ต่างจังหวัดทางใต้เราเห็นปุ๊บเรายังรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ทำจมูกได้แย่มากคือเขาทำแล้วเป็นแกนการทำศัลยกรรมคือการทำยังไงก็ได้ให้คนเดาไม่ออกว่าทำไมถึงสวยขึ้นให้ทำแล้วให้เหมือนธรรมชาติที่สุดให้ทำศัลยกรรมแล้วเหมือนไม่ทำศัลยกรรมให้ทำแล้วมันรู้สึกว่าสวยขึ้นแต่ไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาบางคนก็ต้องดูหน้าด้วยนะฮะบางคนหน้าใหญ่มากหน้าเป็นอันเนี้ยสลับเปล่าจานเดียวก็ไปทำจมูกให้แบบเป็นยุโรโอ้โหบางคนก็หน้าเหี่ยวมากอยากจะร้อยไหมบางคนก็แบบว่าหน้าแบบพินาศมากก็อยากจะทำนู่นทำนี่ด้วยกันสารพัดสารเพ
มันต้องดูพื้นหน้าด้วยพื้นหน้าถ้ามีโครงสวยทำยังไงมันก็สวยแต่ถ้าเกิดพื้นหน้ามันโครงแย่ๆเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาและก็ต้องใช้หมอที่เก่งมากๆใช่ค่ะมาข่าวต่อไปกันเลยค่ะผู้ชมค่ะถึงเรื่องคดีฆาตกรรมกันบ้างนะคะฆาตกรรมผอ. อ้อยค่ะในที่สุดค่ะราชทัณฑ์จัดนักโทษชั้นดีตามประกบผู้กองเหน่งนะคะคืนแรกอยู่ในเรือนจำยังเป็นไปตามปกติด้านตำรวจมั่นใจว่าหลักฐานส่งฟ้องศาลคดีฆ่าผอ. อ้อยได้อย่างแน่นอนค่ะเหตุการณ์นะคะก็คือเกิดขึ้นนะคะที่เรือนจำอำเภอกันทรรักษ์นะคะจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองค่ะผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าคืนแรกที่ร้อยเอกนะคะสุภชัยผาโสหรือผู้กองเหน่งนายทหารสังกัดกรมทหารราบที่6อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีผู้ต้องหาคดีฆ่านางสาวจุฑาพรอุ่นอ่อนหรือผอ. อ้อยผอ. กองการศึกษาอบต.ชำอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษนอนในเรือนจำค่ะเจ้าหน้าที่เรือนจำได้เฝ้าสังเกตดูอาการแล้วปรากฏว่าผู้กองเหน่งไม่มีอาการเครียดแต่มีสีหน้าวิตกกังวลโดยผู้กองเหน่งได้ตื่นแต่เช้าและปฏิบัติตัวเช่นเดียวกับผู้ต้องขังคนอื่นๆตามระเบียบของเรือนจำผู้กองเหน่งผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมผอ. อ้อยถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำกันทรรักษ์นะคะด้านนายไพศาลคุยรานย่าผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอกันทรรักษ์สั่งการให้เจ้าหน้าที่อำเภอเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอกันทรรักษ์นะปฏิบัติกับผู้กองเหน่งเหมือนผู้ต้องขังทั่วไปโดยได้จัดนักโทษชั้นเยี่ยมจำนวน3คนมาคอยดูแลและจับตาดูความเคลื่อนไหวเนื่องจากเกรงว่าผู้กองเหน่งอาจจะเกิดอาการเครียดและคิดสั้นถึงขั้นทำร้ายร่างกายตัวเองได้ทางด้านพลตำรวจตีสุรเดชเด่นธรรมผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษเปิดเผยว่าในส่วนของความคืบหน้าของคดีนั้นได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานให้เป็นไปตามระเบียบตามกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่และได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนมีความนะคะในการสอบสวนอย่างรอบคอบเป็นพิเศษเนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูงมากคือประหารชีวิตดังนั้นจึงต้องรอบคอบมากเป็นพิเศษซึ่งจากพยานหลักฐานทั้งหมดตนเชื่อว่าสามารถส่งฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้อย่างแน่นอนค่ะค่ะนะคุณผู้ชมก็น่าเห็นใจนะของญาติแล้วก็พ่อแม่ของผอ. อ้อยด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะยังไงก็ติดตามคดีอย่างมีสติด้วยเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันในเรื่องของการอาบน้ำอาบยังไงให้ผิวขาวกระจ่างใสอาบยังไงให้ผิวสุขภาพดีพักกันสักครู่นึงก่อนครับเช่าเป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกใส่หนังช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไต
ลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลิงจือตั้งถังเช่าโทร02-021-4444 Facebook ให้สกินไทยคุณผู้ชมขาเบรกเมื่อกี้เนี่ยคะเราพูดถึงเรื่องราวของการทำศัลยกรรมค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าการทำศัลยกรรมเนี่ยเราสามารถทำได้ตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าแต่หนึ่งสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้คือการทำศัลยกรรมผิวต้องบอกแบบนี้นะคะถ้าผิวเราเสียแล้วก็เสียไปเลยถ้าพังแล้วพังไปเลยถ้าผิวเละแล้วก็เละไปเลยค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมีวิธีการปรนนิบัติผิวดูแลผิวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปทำศัลยกรรมนะคะซึ่งวันนี้ค่ะสาวคนนี้เขาบอกว่าเขาทำศัลยกรรมมาทั้งตัวยกเว้นสิ่งเดียวคือผิวเธอไม่เคยทำเลยจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วมาหาคำตอบกันค่ะกับวีเจมินนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เต๋อเธอทำศัลยกรรมทั้งตัวเลยเหรอใช่ไม่ขนาดนั้นมั้งอ่ะก็มีคนเมาส์มาว่ามินนี่นะคะทำตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าไม่ว่าจะเป็นตาจมูกริมฝีปากคางแก้มหน้าอกไหล่รวมไปถึงก้นสะโพกน้องสาวเนี่ยหัวเข่ารองเท้าทำหมดเธอต้องทำแบบเล็กซี่เขาทำอย่างเดียวนะเขาเสริมคางเสริมคางคางคกจะดูดีแล้วนะเกือบจะดูดีแล้วนะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่มินนี่ไม่สามารถทำได้และคุณหมอไม่ให้ทำด้วยนั่นคือการทำศัลยกรรมผิวเฮ้ยจริงใช่เคยเอาน้ำยาล้างท่อล้างแล้วไม่ใช่เหรอเออแต่อันนั้นคือทำเองไงหมอไม่รับไงอย่างนี้ค่ะจริงๆเป็นคนกลัวการศัลยกรรมจริงจังอย่างเช่นถ้าจะต้องแบบลมยาสลบแล้วต้องมากรีดตาผ่าหน้าเหลาหน้าอะไรเงี้ยแอนตี้มากอันนี้จะกลัวเกลียดมากใช่แต่ถ้าเป็นการอย่ามาพูดตรงนี้จะอ้วกใช่เพราะว่าเราจะห่างไกลกับมันเปล่าพาคนไปทำเยอะ คือถ้าศัลยกรรมหนักๆอย่างนั้นคือจะกลัวแต่ถามว่าทำไหมมีทำอยู่จุดเดียวนะคะที่ลมยาตื่นมามีเลย2อันอันนี้จะไม่บอกว่าตรงไหนก็คิดกันเอาเองนะคะใช่แบ่งเพศทั่วเลยใช่ค่ะมีไข่2อันแบ่งเพศนะอันนี้คือจุดที่ทำศัลยกรรมจริงจังนอกนั้นก็จะสมัยก่อนสู้ตายโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ร้อยไหมสู้ตายแล้วก็อย่างที่พี่เล็กซี่พูดจริงว่าอยากขาวอยากใสมากแต่ทำไม่ได้จริงผิวตัวทำไม่ได้เคยฉีดกลูต้าพี่เต๋อเคยฉีดกลูต้าทุกอาทิตย์สมัยก่อนนะกลูต้าเพียวๆสมัยต่อมาก็คือกลูต้าผสมวิตามินซีสมัยต่อมาก็จะมีแบบวิตามินรวมวิตามินรวมแล้วก็จะมีพวกอะไรไม่รู้7-8ตัวอยู่ในเขาเรียกอะไรน้ำเกลือขวดเล็กๆอ่ะต่อสลิงมายิงเข้าเส้นก็เข้าเส้นแล้วก็นอนประมาณสัก3ชั่วโมงอย่างนั้นก็ตายอันนั้นตาย15 นาทีคือทำทุกอย่างให้ผิวใสแต่ก็ทำแล้วทำจนป่วยทำจนภูมิคุ้มกันตัวเองมันบอกว่าร่างกายมีวิตามินเยอะเกินไปมันก็ต้องขับออกพอมันขับออกมากไปเนี่ยไอ้ที่เป็นประโยชน์มันไม่เหลือแล้ว คือเราทำเยอะไปคุณผู้ชมทำจนป่วยทำจนแบบจากคนที่ไม่เคยทั้งปีไม่เคยไม่สบายเป็นคนสุขภาพดีกลายเป็นคนป่วยง่ายกลายเป็นโรคภูมิแพ้กลายเป็นผื่นขึ้นกลายเป็นผิวแพ้แล้วแพ้หน้าแพ้ไปที่ตัวแพ้เยอะมากจนกระทั่งก็ยังทำอยู่นะคือยังไม่ตายก็ยังทำแต่มันไม่ขาวไม่ใสไม่มีคนทักก็เลยเลิกพวกประเภทฉีดเข้าตัว ก็ไปทำที่พี่เต๋อบอก ไอ้พวกลอกตัว ไอ้ที่ทาตัวทิ้งไว้สัก3ชั่วโมงและเดี๋ยวอีก1อาทิตย์มันจะค่อยๆลอกออกลอกออกลอกออกจะขาวอ่ะคือนี่คือความเชื่อตามตลาดนัดใช่ไหมคะ ที่เขาชอบดึงไปแล้วขัดหน่อยขัดหน่อยขัดหน่อยอย่างเงี้ยหรอไอ้ตลาดนั้นจะเป็นพวกสครับแต่ไอ้ที่ทาตัวเนี่ยคือตามนี่เลยคลินิกตามแบบร้านความสวยความงามหรือบางทีร้านเสริมสวยแถวบ้านอะไรที่เขาว่าขาวเราก็อยากทำเพราะเราเป็นเด็กดำตั้งแต่เด็กใช่ไหมแล้วมาเจอมิวได้ยังไงก็คือมันไม่ได้ผลอะไรแล้วไงพี่เต๋าจนกระทั่งแบบจะ40แล้วอ่ะผิวก็ยังไม่กระจ่างสักทีอ่ะทำไงดีอ่ะคุณมาเจอคุณแพรคุณแพรบอกเริ่มจากมิวก่อนไหมมิ้นเริ่มจากสบู่มิวก่อนบอกไม่คุณแพรหนูอยากขาวเหมือนคุณแพรใสเหมือนคุณแพรคุณแพรบอกคุณแพรก็เริ่มมาจากมิวเหมือนกันก็คือใช้สบู่มิวเนี่ยมันมี4ขั้นตอนเข้าใจกระบวนการในร่างกายของเราก่อนอันนี้คุณแพรบอกแต่แรกก็เลยบอกว่ายังไงคะคุณแพร1เราต้องเอาของเสียจากร่างกายออกกลไกที่2ก็พอมันเอาของเสียจากร่างกายเสร็จปุ๊บร่างกายก็จะเริ่มฟื้นฟูตัวเองคอลลาเจนอิลาสตินผิวแก่ผิวเหี่ยวผิวโทรมมันจะเริ่ม
ตั้งตัวมันจะเริ่มฟื้นฟูตัวเองนะคะก็คือกลไกที่2ของสบู่มิวมิวและกลไกที่3คือปรับเม็ดสีละโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติเราไม่ต้องฉีดเขาไม่ต้องไปเร่งเขาไม่ต้องไปทำอะไรรุนแรงแล้วกลไกที่4คือเมื่อผิวเราสะอาดแล้วตึงแล้วขาวใสแล้วก็ต้องปกป้องเขามันมีสารกันแดดอยู่ในตัวซึ่งบอกว่าอ๋อหนูเข้าใจแล้วทำไมถึงต้องเริ่มจากสบู่มิวมิวเพราะสบู่ทั่วไปเอาแค่ความสะอาดแต่ไม่ได้บำรุงหรือบางตัวบำรุงเยอะเกินก็ลื่นปื้ดลื่นปื้ดต้องเอาสารซ่อนมาถูออกหรือบางตัวไม่บำรุงแล้วก็ยังทำร้ายผิวเราอีกต่างหากแล้วก็บอกว่าโอเคถ้ามันได้4กลไกอย่างเงี้ยมีสารเคมีไหมคะคุณแพ้บอกไม่เลยไปดูสารสกัดก็ได้จัดมาเลยค่ะ8ตัวธรรมชาติ 100% ธรรมชาติ 100% ใช่สารสกัด8ตัวอัดแน่นเลยใช่ก็คือตัวแรกที่เรารู้จักเลยก็คือกลูตาไทโอนแต่เราไม่ต้องฉีดเขาแต่เป็นกลูตาไทโอนนะคะที่เป็นธรรมชาติกลูตาไทโอนมีกลูตาไทโอนปรุงแต่งที่มันเป็นกลูตาไทโอนสารเคมีค่ะกลูตาไทโอนสารเคมีแม้แต่คุณทาผิวปุ๊บมันขาวจริงนะแต่พอคุณเลิกทาเลิกใช้มันปุ๊บมันกลับมาดำแต่กลูตาไทโอนของสบู่มิวมิวเนี่ยได้มาจากพืชเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลูตาไทโอนตัวนี้จะปรับเม็ดสีเมลานินในร่างกายเราให้สว่างกระจ่างใสแล้วดีท็อกซ์ผิวนี่คือคุณสมบัติควบเลยตัวต่อมานะคะก็จะเป็นพวกสารสกัดจากวิตามินอีวิตามินบีนะคะวิตามินซีแล้วก็สารสกัดจากนะคะกรด AHA อ่อนๆซึ่งได้จากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่เป็นผลไม้แพงมากกินปุ๊บผิวดีแต่อันนี้เราเอามาทาเลยพวกวิตามินอีที่ได้จากส้มจากอะไรเราก็มีทีนี้ตัวที่มันบำรุงให้ผิวเราสวยเราใสคือพวกน้ำมันน้ำมันจากลูกพลัมน้ำมันจากลูกพลัมน้ำมันจากตัวต้นรองกอกน้ำผ้าใช่ส่วนอีตัวเปลือกสนฝรั่งเศสตัวนี้ช่วยปรับพวกเม็ดฝ้าเม็ดกระที่เป็นเม็ดเล็กๆหรือฝ้ากระที่มันอยู่ลึกๆตามผิวตัวจุดด่างดำที่อยู่ตามลำตัวของเราเนี่ยนะรวมไปถึงขี้ใครใหรือว่าคราบที่เขาบอกว่าเป็นคราบที่มันอยู่ตามคอหรือหลังหูอ่ะพวกนั้นนะคะแล้วก็สบู่มิวมิวเนี่ยถ้าใครซื้อไปในตอนนี้1ก้อน490หรือ290ใช้ได้นะถ้ามินใช้ส่วนตัวนะใช้เป็นเดือนคุณใช้เสร็จปุ๊บนะคือจริงสบู่มันไม่ถ้าเป็นสบู่ก้อนอ่ะมันไม่ควรจะโดนน้ำตลอดเวลาถ้าอยากให้ใช้นานๆอาบน้ำเสร็จแยกอย่าให้โดนน้ำแล้วจะใช้ได้นานเป็นเดือนๆนะคะ1ก้อน490หรือ290มิ้นบอกได้เลยว่าคุณจะรู้เลยว่ามันแตกต่างจากสบู่ที่คุณเคยใช้แต่ถ้าคุณซื้อเป็นเซตนะพ่อก้อนหนึ่งแม่ก้อนหนึ่งนะพี่ชายเราก้อนหนึ่งพี่สาวเราก้อนหนึ่งหรือลูกสาวเราก้อนหนึ่งหรือคนที่เรารักใครก็ตามที่มีญาติพี่น้องสิวชอบขึ้นตัวผื่นชอบขึ้นตัวง่ายๆอ่ะใช้อะไรก็แพ้ใช้อะไรก็แพ้อย่างพี่เต่าแพ้ขนแมวใช่ไหมก็ยังสามารถที่จะทำให้ผื่นเหล่านั้นมันหายไปแล้วบำรุงผิวเราในตัวคืออันนี้เป็นคุณสมบัติของเขาคือถ้าคนใช้อ่ะคนที่ใช้มิวมิวอ่ะไม่ต้องพูดเยอะแต่ถ้าคนยังไม่เคยใช้จะบอกเฮ้ยสบู่บ้าอะไรก็ละ290แต่ถ้าคุณใช้แล้วคุณจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่สบู่ธรรมดาทั่วไปที่คุณได้แค่หอมได้แค่รู้สึกสะอาดแต่ไม่รู้หรอกว่าบางทีเนี่ยบางยี่ห้อทำร้ายผิวเราอยู่ผิวเราแก่ผิวเราหิวผิวเราโทรมผิวเราไม่ถูกบำรุงแต่มิวมิวดีท็อกซ์ผิวผิวตึงผิวขาวแล้วก็กางร่มให้ผิวคือมีตัวกันแดดใช้ยังไงผิวก็ไม่ดำในขณะที่เรานั่งพูดกันอยู่ตรงนี้นะคะกลิ่นของมิวมิวเนี่ยหอมมาติดจมูกเราเลยใช่นะคะกลิ่นเขาคล้ายๆกับกลิ่นเปิดหม้อหุงข้าวมาตอนเช้าเหมือนหอมมากเหมือนข้าวหอมมะลิเหมือนเราหุงข้าวหอมมะลิตอนเช้าแล้วเปิดฝาจำค่ะแต่ไว้ใช้อยู่แล้วใช่หอมมากคือจะบอกว่าสบู่มิวมิวมี2แบบก็คือสีทองกับสีชมพูใครที่แบบว่าอ่ะผิวปกติธรรมดาอยากลองใช้สีทองหรือใครที่อยากจะให้ผิวตึงเร็วนะคะหรือว่าผิวแห้งหน่อยใช้สีชมพูจริงๆ2สูตรเหมือนกันแค่ประสิทธิภาพต่างกันนิดหน่อยราคาเท่ากัน1ก้อนเนี่ยลดเหลือ290ใช้เป็นเดือนนะคะแล้วผิวดีมากนุ่มมากผิวลื่นเหมือนก้นเด็กเลยและถ้า4ก้อนเนี่ยจากราคานะคะ 1,960 บาทเหลือ999โทรได้ตอนนี้นะ02-021-4444ค่ะแล้วคุณผู้ชมนะใครที่อยากจะอาบนะอาบสะอาดอาบครีมบำรุงอาบสบู่บำรุงผิวนะเรียกว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าพิเศษกว่าสบู่รุ่นอื่นๆเลยทีเดียวนะและกลิ่นหอมไม่ต้องสืบนะฮะอาบตอนเช้ายังหอมถึงตอนเย็นเลยทีเดียวนะ02-021-4444ย้ำนะฮะ02-021-4444
คลมตรงนี้ไม่เวอร์เกินจริงเพราะฉะนั้นรีบโทรมาจองสิทธิ์ได้เลยมิ้วมิ้วเนี่ยมีจำนวนจำกัดไม่ได้ว่าผลิตเป็นแสนเป็นล้านก้อนนะฮะมีเพียงไม่กี่ร้อยก้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบโทรกันมาได้เลยนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษอย่างน้อยซื้อไปเลยสักเซตเลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาใช้หมดแล้วอยากจะต้องใช้ต่อนะฮะบางทีพี่เต่าเนี่ยใช้หมดไปแล้วมันไม่อยากใช้อะไรต่อเอออยากจะใช้ต่อไปอีกเนี่ยแล้วพอดีต้องรออีกวันสองวันมันเสียเวลา02-021-4444มากันในเรื่องของแชร์ลั่นสนั่นโซเชียลแชร์ลั่นสนั่นโซเชียลค่ะเคยรับประทานไหมคะกับกุ้งเต้นเมนูกุ้งเต้นหลายๆคนบอกว่าอ๋อฉันเคยกินตามตลาดนัดฉันก็เคยเห็นหรือว่าตามร้านอาหารต่างๆเนี่ยก็เคยเห็นเมนูกุ้งเต้นเวลาที่กุ้งเขาอยู่ในจานแล้วก็บีบน้ำปลาลงไปบีบมะนาวลงไปน้ำปลาต้องบีบเหรอมันเทลงไปนะฮะกุ้งมันก็กระโดด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 นะฮะแต่เมนูใหม่ล่าสุดค่ะเขาบอกว่าได้เกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยนะเขาด้วงมะพร้าวนะฮะมาแทนกุ้งเต้นและก็ทำให้เห็นเลยค่ะว่าด้วงมะพร้าวเนี่ยมันสามารถกินได้ด้วยนะคะมันจะเป็นอย่างไรและด้วงมะพร้าวเป็นจะกินได้แล้วอร่อยเหมือนกุ้งเต้นหรือเปล่าไปชมคลิปกันค่ะนี่นะคะต้องบอกว่าเป็นเมนูใหม่ล่าสุดค่ะเป็นการเอาด้วงมะพร้าวนะมาแช่น้ำปลาแล้วก็สาธิตเลยนะคะว่าด้วงมะพร้าวเป็นๆ เนี่ยทำคล้ายๆกับเมนูด้วงมะพร้าวแช่น้ำปลาก็สามารถกินได้เขาบอกว่ามีวิธีการเลือกนะคะก็เลือกด้วงตัวอวบๆมาแช่กับเหล้าขาวนะคะหลังจากนั้นก็ปรุงน้ำราดด้วยน้ำตาลน้ำปลาน้ำมะขามใบมะกรูดพริกตะไคร้นะหลังจากนั้นก็เอาด้วงใส่ลงไปค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วก็รับประทานแบบเป็นๆ นี่แหละค่ะให้ดูกันไปเลยนะคะว่าเราสามารถกินได้และก็ต้องบอกหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปค่ะบรรดาคนที่มีหัวอนุรักษ์นะคะก็จะบอกว่าการกินด้วงเป็นๆ เนี่ยถือว่าเป็นการทรมานสัตว์นะคะการเอาด้วงไปแช่ในเหล้าและราดด้วยน้ำซอสที่มีรสจัดทำให้ด้วงเนี่ยมันทรมานก่อนตายควรนำมานะคะก็คือให้ด้วงเนี่ยตายซะก่อนแล้วค่อยรับประทานนะคะส่วนชาวเน็ตอีกจำพวกหนึ่งนะคะก็บอกว่าการกินด้วงเป็นๆ เนี่ยเป็นแค่วัฒนธรรมการกินอย่างหนึ่งเท่านั้นอย่าไปคิดอะไรเยอะเพราะว่าอย่างเกาหลีนะคะเขาก็ยังมีการกินปลาหมึกเป็นๆหรือคนไทยก็กินกุ้งเป็นๆก็สามารถกินมาแล้วแต่ว่าด้วงเป็นๆ เนี่ยยังไม่เคยเห็นแล้วคนก็เลยออกมาต่อว่าแต่จริงๆแล้วก็เลยต้องบอกว่าอาหารการกินมันเป็นเรื่องปกติขึ้นอยู่กับว่าเราจะกินแล้วถูกสุขลักษณะหรือเปล่ากินแล้วปลอดภัยไหมกล้ากินกันไหมคะไม่กล้าค่ะด้วงเป็นๆใช่ปกติกินหมาหมาเป็นๆเคยกินเหรอฮะกินช่วงหูช่วงหางชอบมากอ๋อช่วงหูช่วงแล้วช่วงตัวไม่กินไม่กินเพราะว่าแบบเราชอบช่วงที่มันมีน้อยๆอ๋อด้านนู้นกินแมวล้อเล่นบ้าด้านนู้นกินแมวขอบคุณแล้วขอบคุณมิ้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะล้อเล่นนะคะไม่กินกินไม่ได้ปัญหาผิวพรรณเสื่อมแห้งหน้ามีกาบมีฝ้ามีริ้วรอยหลุมใต้ตาคล้ำมีรอยเหี่ยวย่นคอย่นเส้นผมเปราะแตกแห้งขาดง่ายชี้ฟูปัญหาปวดกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อฟันก่อนเล็บบางฉีกขาดง่ายตัวช่วยที่จะทำให้ดีขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแพลวคอลลาเจนที่มาของสารสกัดคอลลาเจนแกรนูซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กเพียง487ดันจันสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ลึกถึงระดับเซลล์ซ่อมแซมและเสริมสร้างกระดูกเส้นเอ็นเส้นผมข้อต่อและเล็บรวมถึงฟันให้มีความแข็งแรงยาวนานขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขจัดความเหี่ยวย่นต่างๆอย่างได้ผลรวดเร็วสารสกัดเข้มข้นจากเซลล์มะเขือเทศช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆในอวัยวะทุกส่วนของร่างกายปกป้องผิวจากรังสีต่างๆใน UV เป็นอย่างดีช่วยให้ผิวกระจ่างใสอัลฟาไลโปอีกช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการสลายน้ำตาลในร่างกายคุณสมบัติพิเศษชะลอความเสื่อมทางสมองผิวหนังป้องกันมลภาวะเข้าสู่ร่างกายสารสกัดจากทับทิมเปอร์เซียงานวิจัยพบว่ามีฤทธิ์ต้านความชราสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหนังซ่อมแซมและสร้างเซลล์ให้เกิดใหม่ในชั้นผิวหนังแทน
กรดอะมิโนซิสเทอินช่วยให้ผิวขาวขึ้นแอลกูต้าไทโอนยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดฝ้ากลักจุดด่างดำอะเซเลราเชอร์รี่เป็นสารสกัดต้านอนุมูลอิสระลดความเสื่อมของผิวน้ำตาลเด็กโทรสเป็นสารให้ความหวานชนิดหนึ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะมีผิวที่ขาวใสเปล่งตึงชวนมองได้ทุกวันพาวคอลลาเจนโทร02-021-4444 Facebook High Skin Thai Line ID High Skin นะครับทุกคนนะตัวนี้ยังสนับสนุนโดยสบู่มิ้วมิ้วนะฮะ02-021-4444ฮะนะมาบันเทิงฮิตติดกระแสของเราค่ะผู้ชมขาเป็นข่าวที่หลายๆคนตกอกตกใจกันไปเลยทีเดียวนะคะสำหรับน้องนิกกี้พริตตี้เงินล้านค่ะมีข่าวออกมานะคะว่าเธอเนี่ยตั้งท้องได้5เดือนแล้วค่ะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเจ้าตัวยังอุบเงียบยังไม่บอกยังไม่เปิดปากถึงเรื่องนี้นะคะแต่มีนักวิจารณ์ท่านหนึ่งค่ะได้มีการโพสต์ข้อความลงในสื่อออนไลน์ค่ะบอกว่านิกกี้เนี่ยได้ตั้งท้อง5เดือนแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะนักวิจารณ์คนนี้นะคะก็มีการลบข้อความพร้อมกับรูปออกไปนะคะก็ต้องบอกว่าจนกลายเป็นกระแสที่หลายๆคนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่าใช่หรือมั่วชัวร์หรือไม่นะคะจนล่าสุดค่ะนักวิจารณ์เขาก็ออกมายืนยันอีกรอบนึงนะคะว่าที่ลงว่านิกกี้ท้อง5เดือนคือเรื่องจริงค่ะแต่ที่ลบออกไปก่อนเพราะมีน้องๆนักข่าวถามเข้ามาหลายคนมากๆเราอยากจะให้นิกกี้เขาตอบเองไม่ใช่หลอกลวงแล้วลบออกค่ะลงอีกรอบค่ะยืนยันว่าท้อง5เดือนค่ะเป็นเรื่องที่ดีนะคะนางมีสามีแล้วไม่ใช่ข่าวมั่วอย่างแน่นอนแล้วมีการแฮชแท็กไปถึงนิกกี้แฟนคลับ555นั่นเองค่ะก็ต้องบอกแบบนี้นะคะผู้ชมขาหลังจากที่นักวิจารณ์คนนี้ค่ะมีการโพสต์ข้อความนะคะสื่อก็ไปถามน้องนิกกี้ค่ะว่าสรุปเรื่องราวเป็นอย่างไรกันแน่นะคะนิกกี้ก็ยังคงเก็บตัวเงียบค่ะมีการโพสต์ข้อความหรือว่าโพสต์ภาพขอบคุณสำหรับกำลังใจที่แฟนคลับรวมไปถึงคนที่รักนิกกี้เนี่ยส่งกำลังใจไปหานิกกี้นั่นเองและภาพที่ลงส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นภาพเก่าๆของน้องนิกกี้ที่ออกงานนะคะส่วนภาพปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่เห็นว่านิกกี้ร่างเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างอวบขึ้นอย่างไรหรือมีหน้าท้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเมื่อวานนี้เล็กซี่มีโอกาสได้อินบ็อกซ์เข้าไปคุยกับนิกกี้เพราะว่าโทรหาน้องนิกกี้เนี่ยแล้วเธอยังไม่รับสายนะคะ อาจจะเกิดภาวะเครียดก็ได้เราก็บอกว่าส่งกำลังใจไปให้เธอนะคะต่อให้จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ก็ให้กำลังใจสำคัญที่สุดและดีที่สุดนิกกี้บอกว่ากราบขอบพระคุณสำหรับกำลังใจนะคะพี่เดี๋ยวนิกกี้พร้อมเมื่อไหร่นิกกี้จะออกมาบอกทุกคนเองนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้จะใช่หรือมั่วชัวร์หรือไม่แต่สงสัยแค่ว่านักวิจารณ์ค่ะจะออกมาบอกออกมาเปิดเผยแล้วจะได้อะไรอันนี้เราก็ต้องถามกลับไปเช่นกันนะคะยังไงก็แล้วแต่ต้องรอเจ้าตัวรอน้องนิกกี้พิตตี้เงินร้านนะคะออกมาชี้แจงออกมาบอกเรื่องนี้เองดีกว่าค่ะพร้อมแล้วนะคะตูนบอดี้แสลมนะคะถึงเบตงนะเตรียมวิ่งนะคะ9คนละ9นะวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคุณผู้ชมนะฮะมากันที่ข่าวดีๆดีกว่านะฮะเมื่อวันที่30ตุลาคมนะ2560นักร้องลูกทุ่งตูนบอดี้แสลมนะได้เดินทางนักร้องลูกทุ่งเหรอคะขอใช้ไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งร็อกเกอร์ค่ะคุณแม่ค่ะบอดี้แสลมนะเดินทางถึงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อเตรียมวิ่งนะกับโครงการ9คนละ9นะฮะเพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศนะฮะจัดทำขึ้นเพื่อหาเงินบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ11โรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนนะฮะโดยเป้าเนี่ยเขาบอกว่าครั้งนี้จะวิ่งจากสุดใต้นะเขตแดนใต้ก็คือเบตงนะฮะลาว 2,191 กิโลเมตรเบตงแม่สายนะฮะซึ่งครั้งนี้ถือเป็นก้าวที่ใกล้ที่สุดในชีวิตของตูนบอดี้แสลมเลยทีเดียวนะฮะเคยไปไหมคะเบตงไม่ยังไม่เคยไปค่ะนะฮะอยากจะไปครั้งนึงในชีวิตเช่นกันนะเขาเลี้ยงตัวหนึ่งหน้าเหมือนเล็กซี่เลยอะไรคะตัวอะไรคะไก่เบตงนะโดยตูนบอดี้แสลมนะเผยถึงความพร้อมว่าดีใจที่ได้รับได้มาเยือนอำเภอเบตงจังหวัดยะลา
ซึ่งเป็นอีกพื้นที่นะที่มีความเป็นเอกลักษณ์และก็งดงาม อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยได้มาเที่ยวได้มาสัมผัสแดนใต้นะฮะสุดของประเทศไทยนะฮะและขอบคุณนะชาวเบตงจังหวัดยะลาทุกคนที่พร้อมใจกันสนับสนุนกิจกรรม9คนละ9ขอบคุณทุกคนที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งนะไม่ว่าจะออกมาร่วมวิ่งหรือร่วมกันบริจาคคนละเล็กละน้อยก็ได้นะฮะตนก็พยายามทำให้โครงการนี้สำเร็จโดยตามเป้าหมายให้ได้โดยจะเริ่มนะออกสตาร์ทเมื่อวันที่1ก็คือพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะพรุ่งนี้ค่ะ1พฤศจิกายน60นะที่อำเภอเบตงและจะวิ่งติดต่อกัน4วันพัก1วันและก็จะสิ้นสุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในวันที่25ธันวาคม2560รวมระยะเวลา55วันพร้อมตั้งเป้ายอดบริจาคที่700ล้านบาทครับคือต้องบอกนะคะทั้งนี้ค่ะสามารถร่วมกันบริจาคได้นะคะในโครงการ9คนละ9ค่ะตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น SMS นะคะบัญชีรับบริจาคก็สามารถบริจาคได้เช่นกันพร้อมเพย์ก็บริจาคได้นะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนสงสัยก็สามารถเข้าไปที่แฟนเพจเขาได้เลยนะคะ9คนละ9นั่นเองค่ะซึ่งเล็กซี่เนี่ยตั้งใจว่าอยากจะไปร่วมวิ่งกับพี่ตูนด้วยถ้าผ่านพี่ตูนวิ่งผ่านเข้ามาในกรุงเทพหรือว่าผ่านเขตปริมณฑลจะไปวิ่งค่ะอย่าเอาภาระไปให้พี่ตูนเขาเลยค่ะไม่ใช่ภาระนะคะเพราะหล่อนวิ่งไม่ทันเขาหรอกค่ะคือเราไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะสร้างสีสันให้กับเขาได้นะไม่ค่ะจะสร้างภาระนะฮะพี่ตูนบอกว่าคืออยากตั้งเป้าไว้ว่าคนไทยเนี่ยอยากจะให้บริจาค กันคนละ10บาทนะฮะคนละ10บาทปุ๊บเนี่ยเขาจะได้ตามเป้าทันทีก็คือ700ล้านนั่นเองคิดว่าน่าจะเกินนะฮะเป็นโครงการดีๆก็สนับสนุนกันด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เวลาหมดแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ